ราะว่างานพระธรรมทูตเนี่ยเป็นงานที่ติดจีวรติดบาตรติดผ้าสังฆติมาตั้งแต่เราบวชมางานนี้ก็ติดตัวเรามาแล้วงานพระธรรมทูตด้วยการมอบหมายของพระอุปัชฌาย์ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระอริยสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้เป็นผู้ให้การบวชกับกุลบุตรผู้ศรัทธานั้นงานของพระธรรมทูตเนี่ย เป็นงานที่ติดชายจีวรมากับบุคคลผู้ที่ต้องการฝึกหัดขัดตนตามคำสอนในทางศาสนาซึ่งมีองค์สมเด็จพระศาสดาเป็นตัวอย่างแล้วให้ผู้อื่นปฏิบัติตามแต่ก่อนงานพระธรรมทูตเนี่ยก็เป็นสายงานที่ติดจีวรมาอย่างที่กล่าวมาต่างคนต่างทำต่างคนต่างสอนแต่เป็นความเลิศของพุทธศาสนาต่างคนต่างสอนต่างคนต่างทำแล้วก็เข้ามาสู่จุดศูนย์รวมอันเดียวกันก็คือความสำเร็จในสังคมทุกทั่วด้านตั้งแต่ชนบทนาดอนมาจนกระทั่งถึงระดับสูง แต่ถึงยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยงานของพระธรรมทูตไทยถึงยุคที่ส่งออกนอกของดีที่ส่งออกต่างประเทศจึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในการคัดสรรอบรมขัดสีสวีวันก่อนที่จะส่งออกไปไม่ว่าพริกมะเขือผลไม้ที่เขาจะส่งออกเนี่ยเขาต้องคัดแล้วคัดอีกนะครับอาหารที่จะส่งออกนอกก็คัดตั้งแต่เลี้ยงมาอย่างกุ้งอย่างเนี้ยตั้งแต่เลี้ยงตัวเล็กๆวางมาตรฐานว่าจะส่งออกยังไงครับพืชผักต่างๆก็เหมือนกัน แม้แต่ลูกเต้าเหล่ากอของญาติโยมทั้งหลายก่อนจะส่งลูกไปเรียนนอกส่งออกนอกได้เนี่ยต้องคัดสรรเผ่าพันธุ์ให้ดีค่อยส่งออกถ้าหากได้ของไม่ดีออกไปเนี่ยอย่างกุ้งอย่างเนี้ยเขาส่งกลับนะครับท่านเขาไม่รับนะครับไม่รับงานของพระธรรมทูตอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็สามารถที่ทำงานได้ทุกรูปแบบแต่พอถึงการที่จะส่งออกนอกเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับหลักการทำงานและวิธีการทำงานรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดให้รุ่นหลังได้รับฉะนั้นเรียนถวายท่านทั้งหลายว่า งานพระธรรมทูตเนี่ยโดยความเข้าใจของพวกเราก็มีความเข้าใจกันว่าต้องมีความรู้ต้องเก่งในการศึกษาเรียนรู้อันนี้แน่นอนต้องมีแต่บุคคลที่จะประสบความสำเร็จในวิชางานพระธรรมทูตนั้นมีแต่ความรู้ที่เกิดจากการศึกษานั้นไม่สามารถยังความสำเร็จโดยสมบูรณ์ให้กับผู้ปฏิบัติได้เลยในวิชาการต่างๆสามารถทดสอบได้โดยแผ่นกระดาษ
สอบผ่านท่านจะมีอารมณ์ยังไงจริตเป็นยังไงอยู่ที่วัดช่วยงานวัดหรือเปล่าหรืออยู่มาสมัครปั๊บเรียนหนังสือกับเขาผ่านก็จบปริญญาได้นี่การเรียนรู้เรียนไม่เก่งให้ผ่านไหมไอ้ตัวเรียนไม่เก่งยังยิ่งต้องให้ผ่านเร็วๆเพราะอะไรมาเป็นภาระของมหาวิทยาลัย เนี่ยนี่วิชาการแต่วิชาธรรมทูตไม่ใช่การศึกษาเรียนรู้อย่างเดียวจะต้องศึกษาเรียนแบบถ้าไม่มีแบบที่ดีไม่เดินตามแบบไม่มีบุคคลในดวงใจก็เหมือนฝันกลางแดดหว่านเม็ดข้าวบนลานหินถือศีลในโรงฆ่าสัตว์สำเร็จยากนั้นคณะอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านมานั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยท่านเห็นงานวัฒนธรรมทูตเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนอกจากให้การศึกษาเรียนรู้แล้วจึงต้องตั้งโครงการขึ้นเพื่อนำท่านทั้งหลายมาศึกษาและเรียนแบบจึงจะได้เพราะคำว่าทูตเนี่ยคำว่าทูตเป็นคำที่สูงส่งเราจะเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยจะมีทูตประจำประเทศนู้นประเทศนี้คนที่จะออกไปเป็นทูตได้เนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการจากนักการจากเสมียนจากเลขาตรีโทเอกจึงจะมีทูตติดแง่งสองแง่งต้องเตรียมพร้อมคนที่เขาอยากจะทำงานทูตเนี่ยบางคนโดยสายเลือดเขาเกิดมาในครอบครัวพ่อแม่พาเดินทางต่างประเทศเห็นพ่อแม่ทำงานประทับใจในวิชานี้อาชีพนี้บางท่านไม่มีสายเลือดสายญาติพี่น้องแต่ก็มองเห็นความสง่างามความโดดเด่นของงานทูตที่ออกไปสู่ประเทศต่างๆทำงานต่างพระเนตรพระกันก็เริ่มใฝ่ฝันอยากเรียนรู้ตั้งแต่มัธยมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็ใฝ่ฝันว่าจะต้องสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศให้ได้แล้วก็ไต่เต้าจากวิถีชีวิตไปสู่ความสูงสุดก็คือความเป็นทูตให้ได้เขาบ่มกันอย่างนี้มาถามว่าพวกท่านเริ่มต้นจากที่ไหนที่ให้เขามาทูตนึกซะก่อนนึกซะนึกแล้วท่านจะเริ่มต้นชีวิตได้ถูกว่าทูตคืออะไรคำว่าทูตนี่คืออะไรเริ่มคิดตั้งแต่บัดนี้เพราะอะไรเพราะท่านทั้งหลายจะต้องไปทำงานคู่เคียงกับทูตทางโลกเขาถ้าเราวางอริยบท8ไม่คือยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดวาง8อย่างทำไม่คือว่าคนไปอยู่เมืองนอกนั่นแหละหลวงพี่ทั้งหลายท่านจะประสบสิ่งที่คู่เคียงกับความอยากเป็นนั่นก็คือความเบื่อไม่อยากเป็น1เราเบื่อ2เพื่อนที่ร่วมงานที่เขาขอเราไปอยู่ด้วยเขาเบื่อเราจะอยู่ไม่ได้อันนี้เล่าสู่ท่านฟังว่าจะต้องวางตัวยังไง ว่า
เราไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยไปเมืองนอกจากที่เราเคยอยู่บ้านนอกมาเดินยังไงนั่งยังไงกินยังไงพูดยังไงดื่มยังไงคิดยังไงทูตก็ทำยังไงเรียนได้ก็ท่านทั้งหลายจะไปเป็นทูตของธรรมะซึ่งธรรมะเนี่ยไม่ใช่ของคนอื่นคนไกลเป็นธรรมะของศาสดาเอกของโลกคือพระพุทธเจ้าทรงศึกษาในวิชาเฉพาะชาติที่จะตรัสรู้นั้น18ศาสตร์18ปริญญาหลวงพี่เราจะไปทำงานให้คนแบบนี้คุณภาพอย่างนี้ท่านจะทำตัวยังไงหลวงพี่สำนึกนะสำนึกไม่ต้องสะอึกให้สำนึกก่อนสำนึกก่อนเพราะธรรมะเป็นของพระอรหันต์ล้วนรุ่นพี่เราที่ประสบความสำเร็จคือพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะพัทยะมหานามะไล่เลียงมาเรื่อยจนถึงผู้อยู่ใกล้ชิดกับมือเราก็คือพระโสณอุตระเราจะไปทำงานเหมือนร่างทรงของพระอรหันต์สำนึกข้อที่สี่แล้วนะสำนึกเนี่ยจดไว้เปล่าสำนึกซะแล้วพวกท่านจะเดินสง่างามในสายงานของพระธรรมทูตเราจะไปเป็นนักการเผยแผ่พระศาสนาเผยแผ่ธรรมะแล้วยังมีคำว่าทูตติดอยู่คือพระธรรมทูตไม่พอครับท่านยังมีสถาบันทางมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยให้แบรนด์ติดพวกท่านไปก็คือวิทยาลัยธรรมทูตของมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์ไทยสายมหานิกายสำนึกหกไว้นะครับสำนึกไว้เนี่ยฉะนั้นฝากท่านทั้งหลายว่าเมื่อเราจะทำงานใหญ่ขนาดนี้ของผู้ใหญ่ระดับศาสดาเอกของโลกและเป็นงานของพระอรหันต์ด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายคณะอาจารย์ที่ท่านนั่งอยู่ศาสตราจารย์ท่านนั่งอยู่รองศาสตราจารย์ที่ท่านนั่งอยู่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ท่านนั่งอยู่ท่านมองเห็นว่าท่านคือเพชรเม็ดงามต่อเชื้อสายมาจากพระอรหันต์ตั้งแต่พระโกณฑัญญะวัปปะพัทยะมหานามะโมคคลาสารีบุตรใส่ยูนิฟอร์มอย่างนี้เครื่องแบบอย่างนี้สีนี้ท่านจึงต้องเสียสละเวลามาทั้งฝ่ายวิปัสสนาและฝ่ายวิชาการมาเพื่อกล่อมเกลาท่านทั้งหลายให้ถึงจุดสุดยอดของความเป็นธรรมทูตคือนอกจากการศึกษาเรียนรู้ใหญ่สุดคือการศึกษาเรียนแบบรวมแล้วคือจิตสำนึกพระธรรมทูตจะทำงานประสบความสำเร็จต่างกันอยู่ที่ข้อที่3คือจิตสำนึกความเป็นผู้มีจิตสำนึกรู้สึกในความเป็นจิตอาสานี่คือความเป็นพระธรรมทูตทางมหาวิทยาลัยจึงนำพวกท่านเข้ามาคัดสรรเข้ามาเนี่ยเพื่อฟอร์มที่จะไปทำงานทั้งทางโลกทางธรรมคู่เคียงกันให้ได้นะครับศึกษาเรียนแบบจากชีวิตของพระอรหันต์ไกลกว่าเรามากได้เกินแบบท่านครับขวาจัดมองทางขวานี่คือผู้ประสบความสำเร็จในความเป็นพระธรรมทูตไทยนะครับดูจบจากนี้ท่านมาไล่เรียงดูแล้วอ่านประวัติเขาดูประวัติท่านดูตามดูชีวิตงานดูนะครับนู่นจนถึงท่านเจ้าคุณโสพลวัชิราภรณ์จนถึงนู่นนะครับ
นี่คือท่านที่ประกอบกิจงานของพระธรรมทูตโดยชีวิตและจิตใจนะครับดูจากนี่ไปอันนี้คัดสรรที่สุดที่สุดแล้วนะครับท่านมาให้ท่านเรียนฝ่ายคฤหัสถ์นี่ฝ่ายนี่ฝ่ายพระเถระด้วยครับสมเด็จครับทั้งหมดฝ่ายคฤหัสถ์ตั้งแต่พระเจ้าอโศกนะครับลงไปเรื่อยตรงพระสังฆสถานขั้นเซอร์ขั้นนิ่งแฮมหมดจนถึงสุดท้ายอับดุลกาลัมมุสลิมอิสลามผู้ถอดรองเท้าเข้าบวชวัดไทยกุสินาราแล้วบอกว่าการสวมรองเท้าเข้าสู่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นบาปแต่วิญญาณบาปจะสถิตอยู่ไม่มีทางออกได้พระท่านบอกว่าเข้าสู่ในโบสถ์แต่งตัวชุดสากลไม่ต้องถอดก็ได้ท่านบอกว่าทำไมเอาคำว่าสากลเนี่ยมาดิสทอยมาทำลายธรรมเนียมเก่าของเรามีอยู่แล้วท่านถอดไปนั่งบนโบสถ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนั่งฟังพระสวดมนต์ถวายผ้าไตรพระสงฆ์สุดท้าย นั่นคือผู้นำขอให้ท่านทั้งหลายจำแบบเหล่านี้ไว้แล้วไปประกอบเป็นแบบของท่านเองนะครับโดยที่ใช้สำนึกเจ็ดเมื่อกี้เนี่ยกระตุกตัวเองนะครับเมื่อท่านทั้งหลายจับจิตสำนึกอย่างนี้ได้แล้วก็เข้าถึงโรงฝึกหัดที่ท่านผ่านมาทั้งหมดจะสรุปลงตรงนี้สิ่งที่เป็นโรงฝึกหัดนะครับฝึกวิชาธรรมทูตที่ทางมหาวิทยาลัยนำออกมาให้เห็นและเป็นการเรียนแบบอินเดียแทบจะไม่มีอะไรให้เราเรียนรู้เลยอยากศึกษาในการเรียนรู้ต้องไปศึกษาในมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่ออกนอกมหาวิทยาลัยของคน110นักคน 1,300 ล้านมีแต่เรื่องของการเรียนแบบอินเดียนั้นเก่งในการเรียนแบบเรียนรู้นิดเดียวสัก 10% ถ้าหากขืนเรียนรู้ความรู้ของผู้อื่นมากจนเกินควรเราจะกลายเป็นทาสเป็นทาสเป็นทาสทางความคิดแล้วก็จะตีสนิทกับความมักง่ายใช้ความรู้ผู้อื่น